ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญแค่ไหนแท้จริงแล้วเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน7ข้อสงสัยว่าทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีเคยสงสัยและเกิดคำถามในตัวเองใช่ไหมว่าทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยไปดูกันค่ะว่าเพราะอะไรหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่คนที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานานแล้วแต่ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างแล้วก็คิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่างที่ได้บุญน้อยบางอย่างไม่ได้บุญเลยเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอนและกลายเป็นคนหลงผิดวันนี้จึงรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้คุณทำบาปเอาไว้มากแต่ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าวๆว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไหร่แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ศึกษาธรรมอย่างจริงจังในช่วงอายุ30กว่าต่อมาได้หยุดทำบาปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน5ปีหลังนี้ก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบาปมาประมาณ30กว่าปีและเริ่มทำบุญจริงจังประมาณ5ปีจะเห็นได้ว่าปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะบุญก็ทำบาปก็ไม่เลิกคนจำนวนไม่น้อยขาดศึกษาธรรมะแต่ก็เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวก็คือการทำบุญโดยไม่ได้สนใจเลิกทำบาปจึงทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำเดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลของบาปที่ไม่ได้ลดละลงเลยเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญอยู่ชาวพุทธจำนวนมากค่ะทำกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างแล้วก็คิดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่างก็ได้บุญน้อยบางอย่างก็ไม่ได้บุญเลยนำซ้ำกิจกรรมบางอย่างก็ได้ทำบาปทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเข้าวัดเฉยๆการกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวยการแก้กรรมการรดน้ำมนต์การไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นการทำบุญมากแต่ได้บุญน้อยหลายคนค่ะยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมเงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมากจึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้เข้าใจผิดคิดว่าละบาปแล้วหลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วนก็จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บาปเลยและยังคงทำกรรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทำให้ยังคงได้บาปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบาปที่รอแสดงผลเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นการใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้สู่ขอการพูดให้คนทะเลาะกันการพูดจาเสียดแทงจิตใจเป็นต้นการทำบุญไม่ตรงกับผลที่ต้องการชาวพุทธจำนวนมากค่ะมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้นแต่เนื่องจากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่ถูกต้อง
จึงทำบุญไม่ตรงกับความต้องการอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วควรจะรักษาศีลอุโบสถเลิกพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดหยาบคายแต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเงินทองคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทานแต่กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดีคนป่วยก็ควรจะทำบุญด้วยยาหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูกฆ่าเอาชีวิตแต่กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจับไว้แทนซึ่งบุญที่ได้ก็จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่าเรื่องของบุญยังไม่แสดงผลคนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญละบาปมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผลบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผลเพราะในชาติที่แล้วและชาติก่อนหน้านั้นอาจจะเคยทำบาปเอาไว้มามากบาปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราพบเจอความทุกข์ไม่หยุดชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้นตัวอย่างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่าตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหนและแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือยังส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอและก็ยังทำบาปควบคู่กันไปด้วยและในขณะเดียวกันก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวนี้จะทำให้ทุกๆท่านสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะถึงอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยหลังเลชีวิตนี้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมีความสุขที่สุด15คำคมมองโลกในแง่บวกที่จะช่วยให้ทุกท่านทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดการที่เราได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดเชิงบวกนั้นเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่คิดนักหรอกนะคะหากคุณกำลังพยายามอย่างมากเพื่อให้ทุกๆวันของคุณเป็นวันที่ดีแล้วก็แค่ลองคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดในชีวิตอาจจะเป็นการขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวหรือแม้แต่ความจริงที่ว่าคุณนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อพบว่าคุณนั้นยังมีความรู้สึกยังหายใจอยู่และยังมีแรงพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะวิธีเติมเต็มความสวยงามของชีวิตนั้นคือการที่เราบอกตัวเองว่าเราโชคดีแค่ไหนโดยน้อมน้าวใจตัวเองว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขเพื่อเฝ้าดูว่าความคิดของคุณนั้นจะสะท้อนผลด้านบวกออกมาอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นด้วยความมั่นใจด้วย15คำคมมองโลกในแง่บวกที่มาจากคำกล่าวของเหล่าคนประสบความสำเร็จต่อไปนี้ค่ะคำคมที่1ท่องไว้ในใจเสมอว่าทุกๆวันเป็นวันที่ดีที่สุดของปี2ถ้าคุณมีความคิดที่ดีมันก็จะส่องประกายออกมาจากใบหน้าของคุณดังแสงแดดและนั่นที่ทำให้คุณดูดีอยู่เสมอ 3. ทุกเช้าที่ผมลืมตาขึ้นมาผมจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่มีอำนาจบังคับได้ว่าผมจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนอกจากตัวผมเองที่เป็นคนเลือกว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไรข้อที่ 4. การมีความทุกข์เกิดจากนิสัยการมีความสุขก็เกิดจากนิสัยและคุณนี่แหละที่จะเป็นคนเลือกมันข้อที่5ฉันดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาทุกวันและได้รู้ว่าฉันยังหายใจอยู่นี่แหละ
เป็นวันที่ดีสำหรับฉันข้อที่6ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมยิ้มให้กับชีวิตและ24ชั่วโมงที่มีกำลังรออยู่ผมสัญญาว่าจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดในทุกชั่วขณะข้อที่7เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าให้คิดถึงสิ่งที่มีค่าต่อการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือการที่ยังมีลมหายใจการที่ได้คิดการได้สนุกกับชีวิตนั่นแหละการได้ให้ความรักข้อที่8วันนี้เป็นวันใหม่มันจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปข้อที่9อย่าปล่อยให้วันวานเข้ามามีผลกับวันนี้จนเกินไปข้อที่10วันนี้มีแค่ครั้งเดียวอย่าเสียเวลากับการเริ่มต้นที่ผิดพลาดหรือการไม่เริ่มต้นอะไรเลยข้อที่11วันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษเหลือเกินที่ฉันไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยข้อที่12ทุกๆวันบนโลกใบนี้นับเป็นวันที่ดีที่สุดข้อที่13เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราก็คือทำวันนี้ให้ดีและมีความสุขที่สุดข้อที่14หากคุณตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าอนาคตจะต้องดีขึ้นวันนั้นก็จะเป็นวันที่แสนสดใสไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เลยข้อที่15จงเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ได้ใช้และความเชื่อนั้นจะช่วยทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้